อุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรอ่ะเป็นไรหนาวเหมือนมันอากาศมันเย็นมั้งเนี่ยโอ้ยยังไม่เช้าเลยนอนต่อตื่นเดี๋ยวนี้เลยอะไรอ่ะเป็นไรกันอ่ะไม่เอาหมอนปิดหน้าตัวเองหมดเลยทุกคนพี่ไม้ลืมปิดไฟทักแล้วบอกเราปิดหน้าตัวเองแล้วจุ๊บแจงนี่ทำไมอยู่ดีๆก็ติดอ่างเฉยเลยเนี่ยฮะไม่ได้ติดอ่างหนาวหนาวบ้าอะไรกันน่ะลืมห่มผ้าห่มหรือเปล่าแม่มาดูดิในฟาร์มเราอ่ะมีคนทำรังแคร่วงเต็มฟาร์มเราเลยอ่ะโหยรังแคร่วงเหรอเดี๋ยวเธอป้าบอยจริงเลยอาจจะเป็นฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้แล้วพี่กิจเลิกถือไส้กรอกได้ไหมเนี่ยฮะเหม็นนะเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เนี่ยก็น่าจะ8โมงเช้าแล้วขอรับแสงอาทิตย์หน่อยละกันนะจ๊ะโอ้โหแสงอาทิตย์โอ้แสงอาทิตย์โอ้โหหนาวไหมเห็นจะมีเลยใช่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาทำฟาร์มในเกม Land Simulator นั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะพวกเราจะมาดูการอัปเดตของเกมดีกว่าค่ะว่าในช่วงเวลาท้ายปีแล้วก็ช่วงคริสต์มาสแบบนี้เนี่ยเขาจะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ซื้อกันบ้างฉันว่าพวกเราเข้าไปคุยกันในรถดีกว่านะตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วป้าต้องให้ยืมกางเกงใส่เอาไหมหนาวอ่ะนายก็มีอยู่ตัวเดียวจะให้คนอื่นยืมอีกนะทำไมเข้าไปคุยในรถแล้วฉันไม่เห็นหายหนาวเลยอ่ะรถกระบะไม่ใช่รถเปิดประทุนแบบนี้โธ่เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ร้านเจ๊แจ่มกันค่ะซึ่งร้านเจ๊แจ่มไม่รู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆบ้างนะเอาล่ะถึงร้านเจ๊แจ่มเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเจ๊นี่ดูทำสีร้านใหม่ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยดูสดใสขึ้นเยอะเลยอ่ะใช่ตกแต่งไฟด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าเจ๊แจ่มพวกเรามาแล้วเจ๊โอ้ยไม่ได้เจอกันตั้ง 3-4 เดือนเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยไม่ได้เจอกันนานนมโตขึ้นตั้งเยอะแน่ก็ไม่ได้โตเท่าไหร่นะตอนนี้ยังแบนๆอยู่ฉันจะมาลองดูที่นี่ดีกว่านี่คือตู้ขายของอัตโนมัติรู้สึกว่าครั้งนี้ฉันจะเอาวัวพันธุ์ใหม่ทิ้งวัวพันธุ์ใหม่นี่ก็มีการแบ่งนะคะระหว่างวัวนมกับวัวเนื้อซึ่งวัวเนื้อเนี่ยจะเป็นวัวที่เป็นลายๆแบบนี้นะคะส่วนวัวนมเนี่ยก็จะเป็นสีออกน้ำตาลเข้มๆทั้งตัวเลยโอ้และจะบอกว่าการอัปเดตในครั้งนี้นะคะตัวเกมเนี่ยเขาสามารถให้เราเนี่ยเพาะพันธุ์วัวนมแล้วก็วัวเนื้อได้แล้วด้วยว้าวเอาล่ะพี่กิจซื้อวัวนมมา2ตัวนะแล้วก็วัวตัวผู้ที่เป็นวัวนมมาอีก2ตัวละกันเฮ้ยวัวมาแล้วมาแล้วรีบจับเร็วว้าวนี่ก็คือวัวน้อยพ่อพันธุ์ของเราบอกเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นวัวพันธุ์เกรด A เลยฉันเลือกมาจากขนาดอะไรรู้เปล่าขนาดขาขนาดจมูกมาโทจุ๊บแจ้ทะลึ่งอ่ะ ขนาดจมูกเนี่ยพ่อพันธุ์ก็จะมีจมูกที่ใหญ่นะครับผมพร้อมที่จะรับลมแล้วก็รับฝุ่นโอเคฉันเป็นคนขับเองพี่กิจพี่ไม้ขึ้นรถมาเลยเอาพี่กิจก็เป็นคนขับฝั่งนู้นมึงคอยดูเด้ๆว้าวหายใจไม่ออกไม่ไหวแล้วช่วยวัวด้วยพี่ไม้ทำไมโอ้พลังกำลังพี่ไม้นี่สุดยอดเลยนะแข็งแกร่งThe Hawk
ไหนๆก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยจะเลี้ยงวัวกับหมูก็คงจะเป็นไปได้ยากเนาะเพราะว่า2ชนิดเนี่ยมันไม่ควรอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมันจะกัดกันตายเราเลยจะสร้างคอกนะคะให้มันต่อเติมแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นโซนฝั่งแรกเนี่ยเราจะเลี้ยงเป็นหมูนะแล้วก็กั้นเพื่อให้วัวเนี่ยเลี้ยงอีกโซนนึงนะคะไม่รู้ว่าจะสร้างบ้านได้กว้างขนาดไหนนะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีเป็นป่าด้วยนะคะอาจจะต้องถางป่ากันยาวหน่อยมาๆๆฉันมาช่วยแล้วเราเริ่มสร้างเลยนะเริ่มสร้างเลยบ้านอันแรกของเราเนี่ยจะเป็นบ้านอันใหญ่เลยนะคะผมนี่ทะดานและนี่ก็คือฟาร์มใหม่ของเรานะคะจะเป็นบ้านทั้งหมด4แถวด้วยกันเนาะอันนี้เนี่ยจะเลี้ยงเฉพาะวัวเท่านั้นและเดี๋ยวหมูนะคะเราจะทำการเชื่อมต่อจากด้านข้างตรงนี้เห็นไหมว่าจะมีประตูอยู่นะเดี๋ยวแป้งจะสร้างเป็นเล้าให้ทุกคนได้สร้างเลยแล้วกันเนาะเราเอาต้นคริสต์มาสมาตกแต่งไว้ตรงหมูดีมากว้าวเจอจริงๆด้วยต้นคริสต์มาสนะคะซึ่งต้นคริสต์มาสนี้เนี่ยสามารถที่จะตกแต่งไฟแล้วก็ตกแต่งแบบพวกตุ๊กตาประดับในต้นคริสต์มาสได้ที่สำคัญนะเราใช้ไม้เพียงแค่40อันเท่านั้นก็จะได้เป็นต้นคริสต์มาสสวยๆขึ้นมาอ้าวเอาไว้บนหัวจุ๊บนี่ๆเอาไว้ตรงนี้เลยหมูจะได้กินต้นคริสต์มาสเป็นตัวไม่นะวู้ฮู้สวยมากสวยมากเอาล่ะทุกคนช่วยกันขนไม้มาใส่เร็วไม่อยู่นั่นเลยระวังไว้อยู่เย้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 จุ๊บ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 มีไม้ที่ไหนอีกบ้างเนี่ยใส่ไม้เพิ่มเข้าไปแล้วเหลือแค่5อันเท่านั้นเราตัดไม้ไปใช้ที่ใส่ไม้ก็ได้นะใส่ลงไปเลย1 2 3กี้วู้ฮู้โอ้ยอย่างสวยอ่ะนี่สวยกว่าต้นสนธรรมชาติอีกแล้วเนี่ยนี่มันต้นไม้ปลอมชัดๆเลยขอไม้อีก6อันดิดูพี่ไม้อยากโดนบ่อน้ำสูบอ่ะโอ้ยใส่ระบายปิงพี่ไม้ใครเป็นจูออนไปแล้วเราดำหน้าติดพี่ไม้เป็นจูออนโอ้จูออนในบ่อน้ำพวกเรามีจูออนในบ่อน้ำฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดไอตัวนี้มันร้ายไอตัวนี้มันร้ายฉันต้องฆ่ามันไม่ข้าบอกข้าบอกศพในบ่อน้ำงั้นเดี๋ยวพวกเรานอนกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะไปที่ร้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์กันค่ะทุกคนเพื่อที่จะไปซื้อของมาประดับต้นคริสต์มาสอีกอย่างนึงนะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมาลองดูว่าวัวของเราเนี่ยจะสามารถรีดนมได้หรือยังไปนอนฝันดีนะรึ่นจุดหมายปลายทางของเราร้านขายอุปกรณ์ไปกวางกวางบัวอะไรกันโอ้ย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 ไม่ตัดหน้ารถเลยเนี่ยไปฉันจะไปเอามันเฮ้ยฉันว่านะเนื้อมันต้องอร่อยกว่ากวางปกติได้เลยอะจุ๊บแจมอย่าทำฉันนะฉันมีลูกเมียที่จะต้องดูแลโอ้โหฉันก็มีเหมือนกันฉันก็มีปากท้องที่จะต้องดูแลจุ๊บแจมจัดการยังไม่โดนเลยโอ้โหนิ่งเลยนิ่งเลยทำไมนิ่งอ่ะมันเลือดมันไหลเลือดมันไหลย้อยอีโอ้ยตายแล้วเหี่ยวเลยอ่ะมันอยู่แถวนี้ดินาเอ๊ะทำไมขับไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักทีสงสัยเนี่ยรถมันต้านลมโอ้หิมะแรงมากพี่ไม้ถึงกับหนาวสั่นมองไม่เห็นโอ้เก็บเนื้อไว้เพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้เนื้อมันเน่านะคะเอ๊ะเราจะซื้ออะไรในร้านขายอุปกรณ์ดีขอมาดูที่โซนของการสั่งซื้อออนไลน์ว้าวรู้สึกว่าโซนขายอุปกรณ์อันใหม่จะมีคริสต์มาสโหมดมาด้วย
ซึ่งอุปกรณ์ที่มาในแพทคริสต์มาสในครั้งนี้นะคะจะเป็นพลุนั่นเองมีพลุหลากหลายชนิดเลยแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยยอดเอาละงั้นเอาอุปกรณ์ไป2อันละกันเนาะปึ๊บและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราซื้อมาทั้งหมดนะคะมีเป็นพลุ11อันแล้วก็มีเครื่องสำหรับตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยจัดงานปาร์ตี้กันได้เลยนะเนี่ยเพื่อนๆปาร์ตี้ใหญ่ปาร์ตี้ใหญ่นี่ปาร์ตี้ใช่พวกเราไปตกแต่งต้นคริสต์มาสกันดีกว่าเอาไปแต่งเองเลยฉันไม่ค่อยมีไอเดียทางด้านศิลปะการตกแต่งต้นไม้เท่าไหร่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องนี่การตกแต่งโอ้วัวเปลี่ยนสีอีกแล้วสีชมพูบ่อยนะเนี่ยรัดมาขวางกั้นออกไปอย่าเข้าไปข้างในอ่ะจุ๊บแจงจัดการมันคนที่ขวางทางเราต้องกลายเป็นเนื้อหมูว้าน่ารักอ่ะจิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะโบโบไม่ปลอดภัยจิงกะเบโบอุ้ยตื้อ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 แต่ต้องขึ้นมาเหรอถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดีๆนะคะตอนนี้วัวของเราทั้งคู่เลยทั้งวัวเนื้อและวัวนมเนี่ยได้มีเบบี๋ในท้องแล้วเห็นไหมว่าท้องมันจะบานๆออกมาแล้วก็จะเดินช้าขึ้นก็น่าจะอีกสัก 2-3 วันนะคะตัวท้องเนี่ยน่าจะป่องมากขึ้นแล้วเราจะเห็นลูกเบบี้แล้วว้าวเฮ้ยเป็นโอกาสอันดีฉันว่าพวกเรามาจุดพลุฉลองกันดีกว่าหน้าบ้านเพื่อเป็นการเอาเรื่องเอาชัยมาๆๆๆๆมาเฮ้ยฉันจุดอันนี้นะฉันจุดอันนี้พวกเราจุดอันไหนฉันจุดสีส้มเริ่มการจุดพลุฉลอง3 2 1ฮึบไปเลยไปเลยพูฉลองนี่คือการทำฟาร์มผลิตนมวัวที่ดีที่สุดของประเทศไทยเฮ้ยพวกนายจุดกระเสียงดังแบบนี้พวกนายไม่คิดว่าไก่พวกเราจะไอเสียงดังมากเลยพวกเราอยากแหกคุกออกไปน่ากลัวมากโอ้บักต้องช่วยด้วยโอ้โหไม่ใช่เพียงแค่ไก่เท่านั้นนะม้าของเราที่เดินหนีเลยเนี่ยโอ้นี่เสียงบ้านั้นมันทำให้จอร์ชตายแล้วจอร์ชไปไหนอะนี่จอร์ชโอ้โหจอร์ชหงายท้องแล้วตายหลายตัวเนี่ยตัวข้างนอกตายหมดเลยอะจอร์ชไม่ได้ตายแบบธรรมดาจอร์ชตายแบบชักกระตุกเอาเร็วๆๆๆทุกคนรีบขนของเข้ามาฉันรับโทรศัพท์จากร้านเจ๊จี๊ดเนี่ยเขาสั่งนมสดของเราถึง 3,000 กิโลเลยนะเครื่องมันใช้งานหนักมากเกินไปฉันว่าตอนนี้ใช่เราต้องรีดมือแล้วก็รีดไปเลยรีดเป็นมือได้ก็รีดไปฉันบอกเลยนะว่าวัวในฟาร์มของเราตอนนี้ฉันใช้เครื่องอัตโนมัติรีดนมวัวจนมันมีแต่ลมแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวฉันรับโทรศัพท์แป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับคุณสมรครับผมนมมัจจไลฮะ 3,000 ตันโอ้โหเฮ้ยของเรานี่ขายดีกันขนาดนั้นเลยมาพวกวัวโอ้ย 3,000 เลยเหรอนี่ขนาด300นี่ยังไม่ไหวแล้วมาแต่ลม 3,000 นี่น่าจะออกมาเป็นเลือดมาแล้วครับร้านเบอร์เกอร์แสนพิเศษของเราก็ร้านนี้เนี่ยจะรับอาหารเป็นจำนวนแพงกว่าร้านเจ๊แจ่มแน่ๆ นะคะไหนดูซิว่าวันนี้เขารับซื้ออะไรบ้างถ้าเป็นนมแล้วก็คงเจ๋งแน่ดูฮึบเอาล่ะวันนี้รับซื้อไก่รับซื้อไส้กรอกหมูแล้วก็รับซื้อไส้กรอกวัวอ่ะไม่เป็นไรขายมันไปเลยละกันเอาตรงเลยอ่ะซึ่งจากราคาที่พวกเราเนี่ยได้ทำนมมาแล้วรวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน261รวยวัวเราซื้อมาตัวละ750บาทนี่ได้มา200กว่าบาทโอ้โหกี่ปีถึงจะคืนทุนเนี่ยไม่กี่วันคืนทุนเดียวเฮ้ยแต่นายอย่าลืมดิว่าเราสามารถเอานมอ่ะไปแปรรูปได้เราได้เงินดีกว่าเดิมด้วยอ๋อเออใช่ถ้าเราทำเป็นชีสก็จะได้เงินเยอะกว่าเดิมโอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการทำฟาร์มในครั้งนี้นะคะตัวเกมเนี่ยอาจจะอัปเดตมาไม่เยอะสักเท่าไหร่นะแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยรับรองว่าสนุกแน่นอนกับการเพาะพันธุ์เนาะสำหรับใครที่อยากดูเกมนี้ต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย
ด็กน้อยชาโมเคนะแกเขารู้มาพี่โมฉันมาแล้วพี่โมฉันมาแล้วมาแล้วอยู่ในรูเขารู้นำเนสูเจ้านั่นมันพยายามมาหาพี่โมอีกฝั่งหนึ่งของรูอ่ะนี่นายระวังตัวนะเอาโอ้ยWhat